โอมือโชเปอร์สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการตีถั่วแดงที่สวนของพ่อกันนะครับบอกเลยงานนี้ทั้งร้อนทั้งเหนื่อยแต่เมื่อเห็นผลผลิตถั่วแดงของพ่อแล้วรู้สึกมีความสุขมากๆครับมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าหลังฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านทําอะไรกันที่นี่อาชีพหลักก็คือเกษตรกรนะครับชาวบ้านก็จะปลูกพืชผักมีหลายอย่างมากๆนะครับแต่ที่เยอะสุดก็น่าจะเป็นถั่วแดงนี่แหละครับทุกคนปลูกไม่เยอะตั้งใจทําเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกช่วงฤดูหน้าฝนครับสําหรับการตีถั่วแดงที่นี่ก็จะแบ่งหน้าที่กันหลานๆก็จะช่วยกันหาเมล็ดที่ตกตามพื้นผู้ใหญ่ส่วนหนึ่งก็จะช่วยกันโขนและอีกส่วนหนึ่งก็จะช่วยกันตีพลังงานเยอะแนะนำให้ดื่มบลูไลออนเลยครับวันนี้นอกจากพวกผมแล้วพักกระผูก็มาด้วยนะครับช่วงนี้น้องซนมากๆเนื่องจากว่าพ่อปลูกไว้ไม่เยอะวันนี้มาช่วยกันทำงานหลายคนคิดว่าวันเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วครับอันนี้คือหน้าตาถั่วแดงที่ยังไม่ได้ตีนะครับหลังจากที่ตีแล้วเราก็จะได้เมล็ดสีแดงสำหรับถั่วแดงสามารถเอาไปทำได้หลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเอาไปทำของหวานหรือเอาไปทำเมนูแกงก็ได้นะครับส่วนขั้นตอนการตีเขานิยมตีตอนที่แดดจัดนะครับเพราะว่าเม็ดจะได้ออกง่ายเท่ากับว่าแดดยิ่งแรงยิ่งดีนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบแดดก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับเมื่อเราตีเสร็จแล้วเมล็ดนะครับเราก็จะทำการใส่กระสอบแบบนี้เลยครับทุกคนส่วนเปลือกมันนะครับก็จะเอาไปให้วัวกินที่ส่วนของพ่อก็มีของกินหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผักส่วนอันนี้เป็นผลไม้นะครับโบยครับทุกคนเอามาจิ้มพริกเกลือคือจะบอกว่าแซ่บมากๆว่าแต่มีใครสนใจมากินด้วยกันไหมครับเวลานี้ก็เที่ยงแล้วหิวมากๆแล้วส่วนคนที่ทำหน้าที่เป็นแม่ครัวก็คือพี่แพทนะครับเมนูสำหรับวันนี้ก็คือแกงดอกผักกาดและก็ทอดปลาด้วยนะครับแต่นอกจากนี้ก็มีอีกหลายเมนูที่ห่อมาด้วยงานยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะมาต่อช่วงบ่ายแต่ที่แน่ๆตอนนี้จะขอตัวกินข้าวก่อนว่าแต่มีใครสนใจมากินด้วยกันไหมครับ